สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะใครได้ยินเสียงแล้วกดหนึ่งมาหน่อยก็ได้ครับผมจะเช็คดูว่ามันดีเลย์เยอะไหมด้วยฮะกดเข้ามานะจ๊ะกดเข้ามาเลยครับโอเคไม่ดีเลย์เท่าไหร่ไม่ดีเลย์เท่าไหร่ถือว่าโอเคครับสวัสดีทุกคนนะที่เพิ่งเข้ามานะครับผมไม่เห็นผมจะไม่เห็นตัวเลขนะว่าเข้ามากันทั้งหมดกี่คนนะขอสวัสดีรวมๆไปเลยแล้วกันเนาะนะฮะดีเลย์นิดนึงใช่แล้วต้องเข้าใจฮะต้องทำใจครับนั้นจะดีเลย์ประมาณ10-15 วิโอ้โห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 เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันอะไรอ่ะวันอังคารปะเริ่มเปิดทำงานตั้งแต่วันจันทร์เนาะวันอังคารเป็นยังไงกันบ้างครับเล่าให้ผมฟังได้นะผมเพิ่งสระใช่แล้วครับความรู้สึกคือเมื่อไรจะวันศุกร์ฮะเราต้องทำงานที่บ้านยาวไปเป็นจนถึงสิ้นปีเลยต้องการสังคมบ้างนัดเพื่อนๆนะครับเฮ้อเพิ่งสอบเสร็จเกือบตายสู้ๆครับมากันเยอะเลยทีเดียวทำงานชดใช้จากที่หยุดงานยุ่งมากโคราชฝนตกหนักมากสู้ๆครับตอนแรกผมมีแผนจะไปโคราชแหละแต่ไม่ได้ไปละเสียดายเหมือนกันอยากไปได้ทำโปรเจกต์เพิ่มเติมวันนี้ทำงานเหนื่อยพอสมควรครับไม่แปลกครับผมทำงานต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับถ้าติดล็อกดาวน์อีกพี่กระชาอินเทอร์แอคทีฟไลฟ์ครั้งที่2เลยค่ะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่เอาจริงๆอย่าติดเลยครับผมยังเซ็งเลยน้องเป็ดของพี่กระชาหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพอดีผมออกมาเฝ้าแม่ผมทําสวนอยู่ที่ข้างบ้านครับแล้วก็มีน่าจะเป็นเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงเนี่ยแหละครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามีนะเขาเลี้ยงเป็ดแล้วเป็ดก็เดินตามน่ารักมากเลย
เสียใจการตกพี่ชาวพรุ่งนี้วันเกิดหนูอวยพรให้หน่อย Happy Birthday ครับมีความสุขมากๆนะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ผ่านปีนี้ไปได้อย่างราบรื่นฮะหวังว่าซีรีส์คงจะไม่เลื่อนถ่ายนะนี่ผมไม่ทราบครับหวังว่าอย่างนั้นเช่นกันผมอยากรีบถ่ายให้เสร็จๆจบๆไปแล้วกันขโมยเป็ดมาถ่ายรูปเลยถ้าคนอยู่กทม.มาอยู่กทม.มาเขาให้กักตัวหนูอยู่โคราชสอบเสร็จฝนตกเปียกโชกทั้งตัวลืมอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยครับใช้ปานธนพรหรือเปล่าคุณหนึ่งพานุวัฒน์โถผมจริงอยากดึงคุณหนึ่งพานุวัฒน์เข้ามาแจมด้วยนะแต่นี่เปิดผ่านแบบเปิดผ่านไอโกไลฟ์แคสต์มันฟังก์ชันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเสียใจนี่ใช้ปานธนพรหรือเปล่าความเงาเป็นตัวบวกตัวลบเลยทีเดียวเร็วๆนี้นะครับก็ล่าสุดมาเราเพิ่งไปถ่ายพ่อบ้านมาครับที่พัทยาครับก็เร็วๆนี้น่าจะได้เห็นพ่อบ้านออกมาเรื่อยๆนะรวมถึงกระชาบราเธอร์ด้วยครับจะทยอยออกมาให้ได้ดูไม่ขาดสายเลยอย่าลืมไปดูให้ครบแล้วกันนะงานรับปริญญาเลือดไม่มีกำหนดพี่กระชาเห็นใจนะครับผมก็เหมือนกันครับจนตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่อยากไปงานรับปริญญาแล้วอยากให้ส่งมาที่บ้านจะได้จบๆซีรีส์คือเริ่มเปิดกล้องไปยังคนอื่นเปิดไปหมดแล้วครับแต่ยังไม่ถึงคิวผมครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ไม่ถามกันบ่อยๆนะฮะวันที่25ไปโคราชไม่ใช่ผมแน่ๆบอกสรรพคุณกล้องใหม่หน่อยมันเหมาะสำหรับการร็อกครับผมมันมีฟิลเตอร์ที่สามารถปรับสีหน้าได้แล้วไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเยอะครับแล้วก็มันมีสเตบิไลเซอร์ครับกันสั่นในตัวครับผมแล้วก็ไมโครโฟนถือว่าใช้ได้ครับมีออโต้โฟกัสครับจับที่ดวงตานะครับแล้วก็ปกติเวลาแบบผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันภาษากล้องเขาเรียกว่าอะไรหน้าชัดหลังเบอร์ปกติเวลาจะโชว์หรือพรีเซนต์ของใช่ไหมจะต้องเอามือมาบังอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ต้องครับยื่นของไปมันก็โฟกัสให้ถือว่าดีถือว่าใช้งานได้ดีนั่งเรือยาชกันใช่หรือเปล่าคะใช่ครับผมเดี๋ยวรอดูสนุกมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทำมาก่อนแล้วผมก็มีโอกาสได้ลองทำครับกระตุกบ่อยยังคะนี่ผมไม่ทราบจริงๆครับขอดูเสื้อหน่อยเสื้อคลุมหรือเปล่าใช่เสื้อคลุมพวกพี่อยากไปงานรับปริญญาน้องกระชารอคอยมานานแสนนานจะได้ไปคุยกับข้างบ้านเขาได้จริงๆนะฮะเรื่องของคนข้างบ้านปล่อยให้เป็นเรื่องคนข้างบ้านครับไม่ต้องไปใส่ใจคนข้างบ้านมากครับจะได้ดูกระชาบราเธอร์รัวๆแล้วดูผมว่ารัวทั้ง2ช่องเลยครับทั้งกระชาบราเธอร์แล้วก็พ่อบ้านครับมาพร้อมๆกันมีให้ดูตลอดแน่นอนใส่หูฟังทำไมครับเพราะถ้าผมไม่ใส่หูฟังผมจะไม่ได้ยินครับจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองจะไม่ได้ยินว่าตัวเองเล่นอะไรหรือพูดอะไรออกไปครับอยากไปงานรับปริญญาพี่กระชาแต่เอาที่พี่กระชาสะดวกถ้าไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรอันนี้อยู่ในช่วงที่ผมกำลังคิดอยู่ครับอาจจะแบบนัดวันถ่ายรูปกันหรืออะไรอย่างนี้ครับต้องเพิ่มความแรงเน็ตไหมเกี่ยวไหมก็น่าอาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเนาะไม่ได้ใช้ Wi-Fi ครับอันนี้ผมใช้ 4G คิดว่ามันน่าจะเถียนกว่า
แต่คิดว่าคงจะต้องเพิ่มความแรงสักวันใดสักวันหนึ่งครับผมยาวไวมากใช่แล้วรอดูกระชาบาเทอร์ฝากรอดูช่องพ่อบ้านด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ดูช่องพ่อบ้านดูกระชาบาเทอร์อย่างเดียวผมแนะนำให้สนับสนุนทั้ง2ช่องทางครับเพราะว่ามันคือโดยส่วนตัวผมว่ามันคือสีสันที่แตกต่างออกไปครับคอนเซปต์ของกระชาบาเทอร์นี่คือ Family First ก็คือเราจะเน้นกิจกรรมครอบครัวเป็นหลักครับส่วนของพ่อบ้านเนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนผมรู้นะหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบชื่อหรอกแต่ความจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อครับความจริงมันคือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ข้างในเนี่ยมันคือเรื่องมันคือกลุ่มเพื่อนที่ออกไปสนุกด้วยกันออกไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันอยากให้โฟกัสตรงนั้นมากกว่านะฮะเหยียบอะไรไปวะกระชาดำน้ำเป็นไหมสน็อกกลิ้งได้ครับแต่สกูบาร์ดริฟวิ่งไม่ได้เรียนจะไม่สามารถทำได้ครับผมเขาบอกกทม.ระยองเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ต้องไปกทม.5วันพี่กระชารู้พี่กระชาเห็นชอบใช่ครับผมอยากให้ติดตามทั้งสองช่องนะเอาจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราก็มีหลายมุมแล้วตัวผมก็ไปเหยียบอะไรวะเนี่ยทำไมเสียงมันก้องๆแปลกๆก็ไม่ได้เหยียบอะไรนี่วะคนเรามันมีหลายมุมครับถ้าติดตามคาชาบราเธอร์ก็จะได้เห็นมุมแบบซอฟๆสบายๆเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่แต่กับของอยู่กับพ่อบ้านก็จะมีความห่ามๆหน่อยครับตามสไตล์เพื่อนผู้ชายอยู่ด้วยกันแหละจะนัดถ่ายรูปต้องบอกล่วงหน้านานๆจะตัดชุดผ้าไหมรอความยูทูบเบอร์นะสีผมนี่ดีดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับเหยียบดุงหรือเปล่าดุงไม่อยู่ยังอินคิมิซุโนะยายบะอยู่สินะคะใช่แล้วครับถึงแม้ว่าสงสัยต้องซื้อมาอ่านอะความจริงผมไม่อยากอ่านนะผมอยากจะรอดูอนิเมะแต่แบบนานเหลือเกินนะครับอาจจะต้องแวะไปอ่านกทมฝนตกบ้างไหมตกบ้างครับนี่ตอนนี้เนี่ยผมเซ็งมากเลยอะผมอยากจะไปดู Digimon Last Evolution มากเลยแต่มีข่าวแบบนี้ออกมานี่แบบเซ็งเหมือนกันนะอยากดูรอมานานโอ้ยทางหนูดูไลฟ์พี่กระตุกนิดๆค่ะผมจะทำยังไงดีนะถ้าผมสับเป็น Wi-Fi มันจะกระตุกเลยไหมผมไม่รู้ไงบางบอนฝนตกไหมไม่ตกจ้ะพี่กระชาเรารู้สึกว่าพี่กระชาเปลี่ยนการใช้กล้องหรือใช้เอฟเฟกต์อันใหม่ที่ใช้อันนี้มันกระตุกมากกว่าไลฟ์เมื่อก่อนไม่รู้เกี่ยวไหมผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับไม่น่าจะเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นครับผมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแน่ๆนะฮะต้องทำใจไปก่อนผมยังไม่เปลี่ยนยังเปลี่ยนไม่ได้พี่กระชาต้องรีบทำผมเปล่าเดี๋ยวติดล็อกดาวน์แต่ห้ามทำร้านเดิมแถวนี้นะใช่เสียดายมากเซ็งมากเลยแล้วช่างประจำผมอยู่ตรงนั้นน่ะสัญญาณทางนี้ยังกระตุกเลยมันต้องทำยังไงอ่ะแป๊บนึงนะซึบสนใจอยากลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดสเกตบอร์ดบ้างไหมคะไม่ใช่ทางครับเคยลองครับขอกำลังใจคนเซ็งชีวิตช่วงนี้หน่อยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมก็เซ็งเหมือนกันครับไม่กระตุกค่ะอันนี้ผมลองเปลี่ยนมาใช้ Wi-Fi แล้วไม่รู้นะลองดูก่อนนะอ
น้องกระชาอย่าไปเซเว่นอีเลฟเว่นตอนดึกๆนะครับเมื่อกี้ดูข่าวโอ้ชิงเงินแค่100โหดร้ายว่ะเสียงชัดภาพกระตุกเสียงชัดเจนดีหอยทากนิ่มๆจักรจีหรือเปล่าต้องไปลองเล่นดูเองครับยังกระตุกนิดๆงั้นผมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจ้าขอกำลังใจในการรักษาตัวหน่อยไม่รู้ป่วยเป็นอะไรนะครับแต่ก็สู้ๆครับขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีๆนะ ยังไม่ได้อะไรเนี่ยพี่กระชาขอหวยบ้าบอขอไปแล้วเคยถูกไหมเมื่อรืนวันเกิดเราอวยพรหน่อยวันหวยออกมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับกอดคอกันเซ็งเลยค่ะช่วงนี้ยิ่งสายงานอิสระอย่างพี่คือกระทบสุดๆเข้าใจนะครับเฮ้ยโทษทีอยากกินคุกกี้ชาเขียวแมคคาเดเมียน่ากินมากสั่งสิครับเข้าใจนะพี่ขอโมโหด้วยคนขอเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะมีงานประจำแต่ก็กลัวไปหมดกลัวโดนเลิกจ้างเข้าใจครับขอเพลงที่ฟังตอนฝนตกอะไรวะเนี่ยมันหนึ่งขอเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้เอ่ยสักคำที่ดีกว่านี้ถอยคำที่ดีกว่าคำว่าเสียใจคำที่ทำให้เราจบสิ้นกันไปจากวันนี้จนตายก็พอมั่วคอดีแล้วครับเฮ้ยเอ๊ะเหยียบอะไรไปอีกอ่ะน้องงูน่ากลัวไหมคะสำหรับผมไม่น่ากลัวครับถ้าที่พี่ฮงเต้เลี้ยงนะไม่น่ากลัวน่ารักมากครับพี่กระชาบอกหน่อยว่าได้หรือไม่ได้กำลังตัดสินใจบางอย่างผมไม่สามารถบอกได้ครับถ้าผมไม่รู้ว่าไอ้คำว่าได้กับไม่ได้มันส่งผลกระทบกับอะไรนะครับผมอยากชิมน้ำพริกปลาสวรรค์ซื้อครับพี่กระชาอวยพรวันเกิดเราหน่อยผ่านมาหลายวันแล้วปีนี้ไม่ได้ขอคลิปมีความสุขมากขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่องปีนี้เรื่องหนักหนามันเยอะพออยู่แล้วขอให้เยอะไปกว่านี้ครับ
ี่ริชาสวัสดีครับน้องเพิ่งมาสวัสดีครับชีวิตที่เหลืออยู่โอ้โหใส่คอร์ดมาให้ด้วยเหรอหนูมาทวงเล่นอะไรวะโทษนะเธอคอยเธอจำเอาไว้ไม่ใช่วะเธอคอยเธอจำเอาไว้จากนี้ทุกลมหายใจมีแค่เธอเธอเท่านั้นขอให้เธอได้รู้ว่าชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ ฉันจะให้เธออะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันขอโทษโหถึงขนาดทวงต้องใส่แบบใส่คอร์ดมาให้เลยรู้สึกผิดเลยเราพ่อค้าเปิดขายอยู่มีขายแล้วล่ะคะลืมยังไม่ขายเร็วๆนี้ครับใจเย็นนะใจเย็นนะเป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาแต่เป็นเรื่องที่ต้องเสียเงินเพื่อใช้ดวงสุ่มอะไรครับกาชาปองเหรอครับเล่นเกมใช่ไหมแล้วก็ต้องสุ่มใช่ไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยถ้าชอบรู้สึกว่ามันโอเคมันเงินของเราอ่ะแต่ต้องตัดสินใจเองนะขอเพลงใหม่พี่อิงผมยังร้องไม่ได้เลยครับขอโทษขอเพลงใหม่พี่อิงตอนนี้ยังร้องไม่ได้นะครับเคยฟังไปรอบเดียวเองนะเอาเป็นว่าขอโทษแล้วกันนะเราถามหน่อยสิเวลาเปิดแอร์ขวดน้ำเปล่ามันดังก๊อบแก๊บมันเป็นปกติไหมกลัวผีผมไม่เคยลองว่ะไม่รู้เหมือนกันครับลองถามคนอื่นในนี้ดูนะฮะแต่เอาจริงๆมันบ้านเรามันที่พักเราเปล่าวะเราต้องมีสิทธิ์มากที่สุดเลยมีกาชาปองถูกๆมาโละขายเพราะจะปิดห้างเอาอิเซตันมีกาชาปองถูกร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ร้องจบเพลงไม่มีครับไม่มีจบเพลงสักเพลงไม่เล่นช่วงนี้จะร้องเพลงไม่เป็นอยู่แล้วพี่กระชาในวาโลแรนต์เล่นตัวไหนบ่อยสุดหรอคะเอาจริงๆวาโลแรนต์ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับเล่นไป2รอบ3รอบครับยังมีรอบนึงแหละที่เล่นกับน้องๆแหละแล้วผมก็แบบยังจำชื่อตัวไม่ได้เลยอะแล้วผมก็ง่อยมากเล่นกากมากช่วงนี้ผมติด Sea of Thieves ครับเล่น Sea of Thieves เยอะมากผีมาไม่วิ่งหรอพี่เราไม่สู้ผีแต่เราเป็นเจ้าของห้องเราเป็นเจ้าของที่ไงคนอย่างอื่นไม่ว่าสิ่งใดจะมารุกรานไม่ได้เพลงใหม่หนูหน้าหนึ่งธิดาชื่อเพลงแมวถามฉันอันนี้ยังไม่ได้ฟังครับแต่เห็นอยู่
หมากเก็บกับดีดลูกแก้วชอบอะไรครับชอบหมากเก็บครับเพราะผมดีดลูกแก้วไม่แม่นครับแล้วผมมักจะเสียลูกแก้วเสมอตอนเด็กๆนะขอถ้าเพลงตรงใจมาสักท่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันมันเต้นไม่ได้นะฮะวิธีไหนที่เราจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆไม่รู้นึกไม่ออกเหมือนกันพี่กระชาน้องอยากเห็นพี่สตรีมน้องอยากเห็นสตรีมน้องอยากเห็นสตรีมไหมครับพี่กระชาน้องอยากเห็นหมายความว่าไงอ่ะงงเอาใหม่เธอเรียบเรียงคำถามใหม่ก่อนงั้นขอคำพูดให้ฮึกเหิมสู้ผีหน่อยบอกไปเลยนี่ที่ของกูกูเสียตังค์มาอยู่ไม่ได้ขอมาอยู่ฟรีอะไรประมาณนั้น น้องตอนไม่ได้เรียกกระชาว่าพี่เหรอหลังๆสนิทกันจนเราไม่เรียกพี่แล้วครับเรารู้กันในใจครับว่าแบบไม่จำเป็นไว้แบบบางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแต่ตามสถานการณ์ไว้แบบตามสถานการณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคนะผมไม่ติดเพราะว่าสนิทกันมากจนแบบมันเป็นเพื่อนไปแล้วอ่ะมันจะช้าก็ช้าเอาไม่มีปัญหาพี่กระชาเห็นเขาไหมเห็นครับน้องอยากเห็นพี่กระชาสตรีมรอก่อนนะครับถ้ามีล็อกดาวน์อีกรอบนึงผมว่าผมได้ซื้อแคปเจอร์การ์ดแน่ๆพี่เราร้องเพลงไม่เคยถูกคีย์เลยทำไมอ่ะต้องฝึกไงครับใน YouTube มี cover ให้ของเล่นแบบเพลงใหม่มาหลายเพลงเลยเพราะทั้งนั้นต้นฉบับต้องขนลุกแล้วฝากบอกไป cover เพลงอื่นๆของต้นฉบับด้วยนะครับ
ำกันบ้านเหนื่อยมากเคยนอนเต็นท์ไหมเคยครับตรงใจโอ้ร้องไม่ได้ขอโทษแล้วกันนะพี่กระชาชอบเวลาเรียนหรือเวลาทำงานมากกว่ากันชอบทั้งคู่ครับแต่จะชอบคนละมุมเวลาเรียนเรามีความชอบตรงที่ว่าเฮ้ยเรามันตื่นเต้นว่ะได้แบบรู้ในสิ่งที่เราอยากรู้ได้รู้อะไรใหม่ๆเงี้ยโซโล่เจนนี่แบ็คพิงค์หน่อยฝันไม่เถอะพี่กระชาโอ้ยเครื่องคอที่ให้ดุ๋งไปดุ๋งใส่ได้ไหมใส่ได้ครับมื้อเย็นพี่กระชาทานอะไรทานไก่ครับพี่กระชาว่าชื่อกระชาเพราะไหมถามจริงๆนะคะเพราะดิทำไมอ่ะมาพี่กระชาได้ทำอะไรที่อยากทำมานานแต่ไม่ได้ทำไหมจนถึงตอนนี้ไม่รู้สิครับวันนี้รู้สึกเศร้าได้ยินเพลงนี้แล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะสู้ครับยังรอพี่กระชาร้องหมากเกมนี้เล่นไงวะThank you.
ไก่ทอดกับไก่ย่างอันไหนเด็ดกว่ากันความจริงก็ชอบไก่ทอดแล้วครับแต่ช่วงนี้ต้องกินไก่ย่างครับปกติชื่อเล่นจะมีพยางค์เดียวไม่ง่ายนะช่วงสมัยนี้คนชื่อเล่นสองพยางค์เยอะมากเลยครับอยากฟังเพลงหมาเวอร์ชันหัวร้อนต้องรอคอนเสิร์ตครับต้องอยู่ในคอนเสิร์ตแหละเด็กอนุบาลสมัยนี้ชื่อเล่น3พยางค์ชื่อจริงพยางค์เดียวว้าวอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนครับทำไมพี่ระชาไม่กินเป็ดกินครับขอเพลงอากาศดีๆขอเพลงอากาศดีๆเพลงอากาศดีๆเพลงอากาศดีๆหมายถึงยังไงวะเธอเห็นว่าเป็นฉันหรือเธอไม่เห็นมันอยู่เลยบางครั้งละเลยแม้แต่ไม่เคยมีตัวตนอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมอากาศดีๆนี่คือแบบนี้ป่ะอากาศดีของเนอร์เซอรี่ซาวด์โทษครับ
จอยวีไลฟ์กับเขาไหมเขาไหนนัสริสาวมีคนตามไปดูเพลงจากในทวิตด้วยดีใจมากๆครับอย่างน้อยก็หนึ่งคนแล้ววะที่มีตามเข้าไปดูขอบคุณมากปีนี้มีแพลนคอนเสิร์ตบ้างไหมเอาเป็นว่าปีนี้ขอให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนแล้วกันครับถ้าทุกอย่างมันไม่นิ่งมันไม่มีทางที่จะมีคอนเสิร์ตได้เลยอะโคตรเซ็งดูขนฟูเหมือนเดิมหรือยังมันมาใกล้เคียงครับฮู้ฮัลโหลเห็นหนูไหมเห็นครับอยากสคริปไปปีหน้าเลยปีนี้โคตรแย่ใจเย็นครับถ้าสคริปไปปีหน้าแล้วมันแย่กว่าเดิมทำไงนี่น้องที่ทำงานเราก็เพิ่งเป็นหมาไปเปิดเพลงนี้ฟังเลยดุ๋งดุ๋งซีซีกับดุงดุงให้โซนของกันดุงดุงแล้วครับซีซีเป็นผู้หญิงเรียบร้อยครับดุงดุงชอบไปวอลแวร์เขาซีซีพันอะไรซีซีเป็นพันผสมครับระหว่างคอกี้กับอะไรไม่รู้อ่ะผมจำชื่อพันไม่ได้ครับเอาจริงปีนี้คือรายได้พังทลายมากถ้าไม่มีเงินเก็บคือชีวิตเจ๊งแน่ๆอีกหน่อยเราต้องมีคอนเสิร์ตแบบ Drive In Theater โอ้จัดคอนเสิร์ตแบบแม็กเจนมะดูในสตูแล้วก็ดูในไลฟ์เพื่อนฝากถามว่าถ้าสั่งน้ำพริกแต่บ้านอยู่ใกล้ๆพี่กระชานัดรับได้ไหมบ้านอยู่แถวไหนครับฉันรักเมื่อคุณไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้พบคุณและได้ยินเสียงที่ยอดเยี่ยมของคุณว้าวThank you.
น้องชายขายคุกกี้แทนการเป็นสจ๊วตช่วงนี้ทุกคนต้องมีอาชีพที่สองหมดครับไม่งั้นอยู่ยังไงล่ะจ๊ะบ้านเพื่อนอยู่บางบอนจ้าบางบอนมันไม่ได้แคบนะบางบอนมันกว้างมากนะตรงไหนของบางบอนพี่กระชาทำไมลบไลฟ์ใน IG ล่ะครับเพราะผมว่าไม่เก็บไว้ดีกว่าครับให้แบบคนที่ดูทันก็คือได้ดูทันถ้าดูไม่ทันก็อดต้องรอรอบหน้าดีกว่าหรือบางทีเราพูดอะไรไม่สมควรไปเงี้ยมันก็ไม่เหมาะมันงั้นจะเรียกว่าไลฟ์เหรอครับมันก็เป็นเรคคอร์ดวิดีโอดิลบออกถูกแล้วเพลงใหม่จะได้ฟังเมื่อไหร่มี MV มั้ยรอดูรอติดตามครับคนนอนดึกก็อดดูเลยนะไอ้อะไรเนี่ยคนนอนดึกก็อดดูเลยนะคชาใช่ครับไลฟ์ดึกเราหลับทุกทีไม่ต้องห่วงครับมันก็จะมีช่วงที่ไลฟ์แบบไลฟ์ค่ำๆไลฟ์เย็นๆไลฟ์ดึกๆครับผมไม่ได้มาเวลาไหนเวลาหนึ่งประจำอยู่แล้วกัจจา how are you fine I'm okay
ขอมุกเตาะคนที่ชอบเราสักหนึ่งมุกได้ไหมคะมุกเตาะคนที่ชอบเหรอเดินไปหาเขาแล้วบอกว่าเธอเราชอบนะเรามีเวลาให้แล้วเรามีตังค์เรารวยมากเราเปย์เธอได้ใช่มุกเหรอวะบางทีมันไม่สะดวกดูตอนไลฟ์แต่อยากดูย้อนหลังเก็บไว้ให้ดูบ้างเถอะ please ไม่ครับยืนยันครับไม่เก็บไลฟ์ครับก็จะ Can you sing the original soundtrack of the You Prince where you are the one of the character เล่นไงวะยังมีฉันคนนี้เฝ้ารอรอยยิ้มของเธอยังคงชื่นชมเสมอแม้เธอไม่เคยสนใจคงอยู่ใช่ไม่ไหวเท่าไรยิ้มยิ้มเท่านั้นต้องหายไปอยากให้เธออุ่นใจว่าฉันยังรอรอยยิ้มของเธอไปล่องเรือยอชพิกาชาเมาเรือไม้ไม่ครับอยู่หอไงแล้วตอนนี้ห้องไหนทอดปลาหอมมากโอ้เศร้าใจไลฟ์นี้ไม่ลบไลฟ์นี้ลบไม่ลบคะลบหมดครับเดี๋ยวผมจะตามลบครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องชาจะลบทำไมคะไม่ลบไม่เก็บครับยำอย่าดื้อดึงอย่าดึงดันครับเอาไปดูย้อนหลังไม่ครับไม่มีประโยชน์ครับอย่าหมายลองวิธีทำให้นอนหลับนอกจากนับแกะยานอนหลับครับนั่นแหละครับไม่ว่าจะพิมพ์อะไรมาก็ตามผมลบครับถ้าอยากจะดูก็ต้องเซฟระหว่างเนี่ยครับเซฟไปดูกันเองได้ครับแต่ผมไม่ลงไว้ครับศิลปินที่เก็บไลฟ์ไว้ส่วนมากแฟนสวยนะครับไม่เป็นไรครับแฟนผมสวยอยู่แล้วครับเรคคอร์ดหน้าจอเอานะครับถ้าอยากเก็บไลฟ์ไปดูนะครับหาเรื่องอีกแล้วกระชาวเว้ยผมไม่ได้หาเรื่องอะไรเลยครับอ
ต่อไปขออนุญาตรีคอร์ดหน้าจอเชิญเลยครับใจแทนคนที่ไม่ดูไลฟ์ที่ไม่ได้ดูไลฟ์นี้ถ้าวาแวร์ผมปิดไลฟ์แล้วนะครับขอเพลงที่มีคำว่าเรือนะคะเพลงที่มีคำว่าเรือเพลงที่มีคำว่าเรือเพลงที่มีคำว่าเรือเพลงอะไรวะมีคำว่าเรืออยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแต่งพับพับพับมีเรือปะอย่างนี้มีเรือไหมมีดิพี่ขชาดุจังวันนี้ผมไม่ได้ดุนะครับผมแค่แสดงจุดยืนของผมครับเพราะต่อให้ทุกคนพิมพ์มาขนาดไหนผมก็ไม่เปลี่ยนอ่ะเรือรักกระดาษอะไรวะลงได้แค่นี้ขอโทษเพลงที่มีคำว่าเรือสวยแจ่มแสงเดือนหมู่ปลาเลื่อนดูเป็นทิววันร่มร่มพริ้ว
จอดเรืออะไรวะจำไม่ได้โหเก่ามากใช่ไหมถ้ารู้ว่าเก่าแสดงว่าอายุไม่น้อยแล้วนะจ๊ะเธอคุยกับฉันคนเดียวหรือเปล่า We're just talking to right now อยู่ดีๆเธอก็มาและเธอก็ลาและพักนั้นเธอก็หายฉันคุยกับเธอคนเดียวหรือเปล่าร้องทนธรรมดาไม่ได้ขอเพลงที่มีคำว่าคชาเราจะได้พบกันในวันหนึ่งหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานเธอรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้เธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครช่วยรอฉันแล้วมันมีคำว่าคชาตรงไหนวะมันมีท่อนแรปเออน้องชาทำไมชอบนักร้องที่มีคำนำหน้าว่าจียอนจีซูอันหลังไม่ใช่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 ละขอเพลงที่มีคำว่าฮิปโปไม่มีมีเหรอไม่รู้อ่ะเมื่อก่อนเวลาเธอไลฟ์ดึกเธอจะบอกแฟนว่าคอยดูย้อนหลังเอาแล้วทีนี้ก็ต้องอดดูเหรอใช่ครับขอเพลงแรกที่ร้องแต่จำความได้ร้องไม่ได้ครับเพราะอยู่คนละค่ายครับผมฮิปโปฮิปโปฮิปโปโอ้โหมันตัวใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายโอ้ลัน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 ลาอะไรวะThank you.
เซฟไว้ได้ไหมคะถ้าเรคคอร์ดหน้าจอได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเราไปนอนก่อนนะครับฝันดีรักษาสุขภาพด้วยนะครับฝันดีครับเป่าเมาส์แกนได้ไหมไม่ได้ครับแสดงว่าไม่รู้จักเพลงฮิปโปจริงผมไม่รู้ใจจริงๆพรุ่งนี้เราจะโดดงานไปไหนดีนี่แพลนจะโดดงานแล้วเหรอครับอยากทำบุญกับพี่ขชาอีกอ่ะครับต้องรอไปก่อนนะครับพี่ขชาหนีซ้อมเชียร์แน่ๆไม่เคยหนีนะเว้ยตอนจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่ต้องขึ้นสแตนเชียร์ครับผมเป็นเด็กดีมากผมไม่เคยหนีเลยครับทำเพื่อสีสุดๆครับนั่งสแตนร้องเพลงคอแหบคอแห้งเธอเคยเต้นเพลงฮิปโปอาจจะเคยเต้นแต่ผมจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้พี่อยู่สีอะไรพี่อยู่สีแดงครับแล้วจำได้ว่าปีนั้นสแตนสีแดงได้รางวัลรุ่นพี่ก็เลยทำการตบรางวัลให้น้องๆด้วยการเลี้ยงไอติม1 แท่งขึ้นสแตนเชียร์ก็ต้องนั่งตากแดดถูกไหมใช่แล้วครับนั่นแหละผมจำได้ว่าตอนม.ต้นผมไม่เคยโดดสแตนเลยครับพี่กระชาชอบคนที่มีคำว่าจีในจียอนจีซูแล้วก็เยจีอินเอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่เกาหลีแล้วภาษาไทยคล่องขนาดนี้กีฬาสีชอบเป็นฝ่ายไหนสุดคะมีฝ่ายโดดไหมครับแบบโดดซ้อมหรืออะไรเงี้ยปิดเดียวเย่ พี่กิชาเคยเป็นสตาฟงานกีฬาสีไหมคะถ้าเคยทำหน้าที่อะไรไม่เคยเป็นครับแต่ผมจำได้มีปีหนึ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยเพราะว่าช่วงตอนม .3 มั้งคือม .3 เนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นสแตนละบางคนมีหน้าที่ไปแข่งกีฬาก็ไปแข่งกีฬาอะไรอย่างนี้แล้วตอนแรกแต่ผมมาลงแข่งว่ายน้ำไปเพราะตอนนั้นมั่นใจตัวเองมากเพราะเรียนว่ายน้ำอยู่ครับแล้วผมว่าผมไม่น่าแพ้อย่างน้อยก็ต้องแบบ
ติดอันดับต้นๆเพราะช่วงนั้นซ้อมหนักมากครับแต่เขาลืมส่งชื่อผมไปทำให้ผมแบบอดแข่งว่ายน้ำเซ็งอยู่เหมือนกันนั่นแหละครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับคนขึ้นสแตนไม่พอครับรุ่นน้องขึ้นสแตนไม่พอรุ่นพี่ที่โตกว่าเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเอารุ่นที่โตกว่าบางส่วนเนี่ยมาขึ้นสแตนแล้วผมก็ดันเป็นผู้โชคดีเพราะผมหนีไม่ทันเขาก็เลยจับผมไปขึ้นสแตนไม่เชิงขึ้นสแตนเหมือนเดินเหมือนเป็นเดินขบวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบคอยยืนเขาเรียกว่ายืนอะไรวะยืนแบบยืนหัวเราะเยาะยืนสมน้ำหน้าเพราะว่าหนีไม่ทันอย่างเงี้ยก็ต้องแบบไปใส่หมวกเหมือนรุ่นน้องว่ายน้ำพี่ชาเก่งท่าอะไรสุดไม่เก่งสักท่าเลยครับแต่ผมชอบว่ายฟรีสไตล์สุดเนี่ยมันเป็นท่าที่แบบทำได้ดีที่สุดท่าอื่นไม่ได้เรื่องเลยนอกจากกีฬาว่ายน้ำมีลงประเภทอื่นๆไหมอีกไหมคะไม่มีครับจะกลับไปยิงธนูอีกใช่ไหมอยากกลับไปนะครับชอบวิชาอะไรตอนเรียนไม่ชอบอะไรดีกว่าชอบอาจจะนึกยากถ้าไม่ชอบเนี่ยผมไม่ชอบคณิตศาสตร์ที่สุดแล้วครับผมโง่เลขมากจนขนาดแบบมีลูกพี่ลูกน้องเป็นครูครับช่วงปิดเทอมผมต้องถูกส่งไปต่างจังหวัดเพื่อไปเรียนแล้วก็กลับมาก็คะแนนสอบดีขึ้นอยู่เก่งวิชาอะไรสุดไม่มีเลยครับฟิสิกส์เคมีชีวะไม่มีอยู่ในหัวเลยชอบวิชาอะไรสุดเอาจริงๆตอนเรียนผมชอบสุดน่าจะไม่ใช่ชอบสุดหรอกที่ชอบมีภาษาไทยครับมีภาษาไทยเพราะว่าอาจารย์สอนภาษาไทยใจดีครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษครับตอนนั้นนะช่วงนี้คิดจะไปเตะฟุตบอลบ้างไหมก็มีโอกาสได้เตะบ้างแล้วครับพี่ขชาเคยเรียนนาฏศิลป์ไหมคะเคยครับนี่แบบจะต้องแบบอะไรนะฝึกก็จะมีแบบฝึกลำอ่ะจีบมืออะไรเงี้ยขอไปดูตอนเตะบอลได้ไหมคะไม่ได้ครับเคยไม่อยากเรียนวิชาไหนเพราะไม่ชอบครูไหมคะเคยไหมไม่เคยนะไม่น่าจะเคยนะสุดท้ายมันก็ต้องเข้าไปเรียนนะครับถึงเราจะไม่ชอบเราก็ต้องเรียน
วันนี้ส่งเข้านอนนะคะใช่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันครับตอนเรียนนาฏศิลป์โดนถีบขาตั้งฉากไหมคะจำไม่ได้ครับนานมากแล้วอ่ะแต่จำได้ว่ามีแบบมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเคยเรียนกระบี่กระบองไหมเคยครับเคยหนีเรียนไปอยู่ห้องสมุดแล้วครูมาเชิญให้ไปเรียนผมเคยแต่โดดเรียนซึ่งมันไม่ดีนะฮะโดดเรียนคือแบบนัดแนะแผนกับเพื่อนอย่างดีว่าเฮ้ยโดดเรียนพอลงจากตรงกำแพงออกจากกำแพงเสร็จปั๊บต้องวิ่งไปทางนี้ทางนี้นะเพื่อจะแบบพ้นไปได้แล้วตอนนั้นผมเพิ่งแบบเคยโดดเรียนแบบใหม่ๆครับพอโดดออกไปปั๊บผมก็วิ่งผิดทางไม่ได้วิ่งไปทางเดียวกับเพื่อนดันวิ่งไปโผล่ทางหน้าโรงเรียนพอวิ่งไปโผล่หน้าโรงเรียนปั๊บครูเห็นอ่ะมึงโดดเรียนเหรอมึงกลับเข้ามานี่ไปเรียนเดี๋ยวนี้ฮาดีเหมือนกันวิ่งวนอยู่ที่เดิมเคยเกเรไปอยู่ในห้องพยาบาลไหมไม่เคยครับเคยแต่ไม่สบายแล้วไปอยู่ห้องพยาบาลนั่นน่ะเคยอยู่เซ็งมากเลยตอนพอโดดลงมาแล้วมันลนไงไม่รู้ไปทางไหนดีวิ่งวนไปทางเดิมเวลาถ่ายรูปพี่ขชาใครเป็นคนถ่ายคะหลายคนครับไม่ได้ใครอยู่ใกล้ๆตอนนั้นก็โดนผมถ้าผมอยากถ่ายรูปก็จะเรียกมาช่วยถ่ายรูปให้หน่อยส่วนใหญ่เราโดดเรียนคือโดดตั้งแต่เช้าเลยอันนั้นผมก็เคยทำครับซึ่งมันไม่ดีนะครับเยาวชนยาวเป็นเยี่ยงอย่างครับคือออกจากบ้านไปโรงเรียนแต่ไม่ถึงโรงเรียนตอนเด็กๆพี่ขชาม้วนหลังหรือสะพานโค้งได้ไหมได้ครับตอนนี้ไม่น่าได้แล้วมั้งทำไมอยู่ดีๆเรามาคุยเรื่องโดดเรียนได้เนี่ยตอนม .1 ย้ายโรงเรียนใหม่ๆเคยหาห้องเรียนไม่เจอครับอะไรเนี่ยภาพถัดมาอาจารย์ให้ขาดยกห้องโอ้โคตรสวยเราโดดเรียนไม่ได้เพราะบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนโดดแล้วไปไหนรุ่นพี่นี่ไปไอสเก็ตกันสมัยก่อนใช่ไหมครับผมเคยเห็นในหนังที่แบบเขาจะมีลานไอสเก็ตใช่มันเป็นที่นิยมมากกว่าในช่วงนี้ในยุคนี้ป่ะถ้าผมเคยเห็นในหนังนะนี่ผมไม่รู้สมัยผมโดดคือโดดไปร้านเกมครับเด็กผู้ชายตลกดีเหมือนกันนี่ผมไลฟ์นานมากแล้ววันนี้เท่านี้ดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวไว้ครั้งหน้ามาไลฟ์อีกเดี๋ยวจะบอกนะครับช่วงนี้ทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับผมเอาไว้มีโอกาสครั้งหน้าเจอกันแล้วก็ฝากติดตามคชาบรัทเทอร์กับช่องพระบ้านด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ว